สวัสดีค่ะพบกับคำพังเงินฟาร์มใช่แนวเนาะ EP นี้นะคะเราจะมาโชว์วิธีการให้อาหารแม่พันธุ์นะคะนี่เป็นแม่พันธุ์อุ้มท้องนะคะอยู่ในซองยืนเนาะอาหารที่เราใช้จะเป็นอาหารปลาร้านะคะเบอร์956นะคะสูตรอุ้มท้องนะคะ 14% โปรตีนเนาะอันนี้นะคะอยู่นี้เขาจะใส่อาหารเม็ดสำเร็จรูปเลยนะคะไม่มีรำผสมนะเป็นอาหารเม็ดเลยอาหารเม็ดดีจังไดเนาะมันก็ดีกว่าให้กินรำอ่ะแล้วสูตรอาหารเขาก็เฮ็ดมาให้แบบครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับแม่พันธุ์อุ้มท้องนะคะนะคะเขาถึงเลือกใส่อาหารเม็ดเนาะไปขี้ข้านไปหารำไหมก็สิไปหาทั้งใดสะดวกนะคะกระสอบละ420บาทนะคะอาหารเป็นอาหารเม็ดสำเร็จรูปนะอันนี้จะเป็นอาหารสัปดาห์ต่อสัปดาห์นะคะอาหารมันจะไหม้ตลอดเวลานะคะเห็นซ่อนสีฟ้าๆหรือเปล่าคะมันทำได้1กิโลนะคะ1ซ่อนต่อ1กิโลนะคะแม่พันธุ์อุ้มท้องเขาจะให้วันละ2กิโลเช้า1กิโลแล้วก็เย็น1กิโลนะคะให้กินซ้ำนี่ค่ะต่อมือฟาร์มเฮาจะเป็นแบบนี้นะคะให้กินวันละ2กิโลดูหุ่นหมูด้วยถ้าพร้อมเกินไปก็เฮาก็ให้เพิ่มค่ะเป็นมื้อละ3กิโลพุ่นล่ะหรือเช้ากิโลครึ่งหรือเย็นกิโลครึ่งประมาณนี้ค่ะแต่เฉลี่ยเฮาจะประมาณมื้อละ2กิโลค่ะเช้า1เย็น1เนาะให้ประมาณนี้นี่เป็นหมูสาวนะคะหมูสาวเหมือนกันค่ะวันละ2กิโลค่ะเบิ้งหุ่นหมูก็ได้ค่ะคันหมูพร้อมเกินไปเฮาก็ให้เพิ่มแต่ว่าคันแบบปกติเลยอ่ะคันหมูมันหุ่นแบบสมบูรณ์เนี่ยเฮาก็ให้มื้อละ2ตามปกติเฉลี่ยมั้ยคะเฉลี่ยวันละ2กิโลโดยประมาณมันจะเฮ็ดให้บ่ให้หมูอ้วนเกินไปหรือพร้อมเกินไปค่ะนี่เฮาใส่สูตรนี้มาโดนแล้วเนาะเฮาถึงรู้ว่าเออมันต้องใส่ซําใดโดยประมาณค่ะอย่างที่บอกช้อนสีฟ้าๆมัน1กิโลนะคะไปหาซื้อซ้อนแบบนี้เด้อ1กิโลตากๆใส่เลยนะคะประมาณนี้อยู่นี่แม่พันธุ์อุ้มทองเฮาเหลืออยู่ประมาณ35โตนะคะที่อุ้มทองอยู่นี่ทั้งเบิดนี่โตเดียวนะคะที่บ่ทันตาทองเฮาบ่ได้ผสมไปเนาะน้องนั่นจะท้องผ่านสัตว์เบิดแล้วนะคะกับพึ่งผสมไปพวกหมูสาวเนาะยังบ่ผ่านสัตว์เนี่ยเฮาก็จะให้กินประมาณนี้สำหรับหมูอุ้มท้องนี่บ่ได้ให้หลายเกินอัตราเนาะประมาณนี้ค่ะอย่างที่บอกใช้อาหารเบอร์สูตรอุ้มท้องนะคะโปรตีน 14% นะของเข้าใส่บาลานนะคะบาลานนะยี่ห้อบาลานกระสอบละ420บาทนี่ไฮบาม่าซ้ำนี่ค่ะ1กิโลไม่พูนพอดีเป๊ะเลยนะนี่ประมาณนี้ต่อไปจะเป็นหมูที่ไห่นมนะคะเลี้ยงลูกเข้าใส่เบอร์957บาลานนะเป็นสูตรเลี้ยงลูกกระสอบละ460บาทอันนี้เป็นสูตรเลี้ยงลูกเขาจะไห่วันละ6กิโลนะคะสำหรับแม่พันธุ์ที่ไห่นมลูกวันละ6นะเช้า3เย็น3จะค่อยๆเริ่มไห่นะคะสำหรับอาทิตย์แรกที่มันคลอดลูกเขาก็จะไห่ประมาณ2ถึง3 4เพิ่มไปเรื่อยๆนะคะจนบางโต10ก็มีเบิ่งหุ่นหมูค่ะหุ่นหมูเขาบ่ได้ผอมบ่ได้สูบนะคะโดยประมาณนี้ตอนเช้าอย่างที่บอกเช้า3เย็น3นะคะกิโลเนาะเขาอยู่นี้เขาจะหายเศร้าแรงเนาะอาหารเป็นเช้ากับเย็นเนี่ยแม่พันธุ์บ่ได้ผอมแล้วนี่จะยานมแล้วนะคะเนี่ย25วันแล้วเดี๋ยวเราจะหย่านมแล้วเนี่ยแม่พันธุ์เฮาบ่สูบเลยนะคะตัวนี้ให้กินเยอะเพราะว่าลูกมันหลายแล้วก็เป็นแบบนี้เลยนี่ค่ะหุ่นหมูสมบูรณ์จะเป็นแบบนี้เป็นรูปตัวลีเป็นวงกลมวงลี่ค่ะ
เป็นแบบนี้คือเขาเอิ้นว่าหมูแบบสมส่วนไม่อ้วนหรือผอมเกินไปเป็นรูปวงรีนะคะเนี่ยขนาดแม่มันเนี่ยจะสิกจะเขาจะย่านุ่มหรอกมันจะย่านุ่ม3อาทิตย์21วันเป็นรูปวงรีนะคะนี่เป็นแม่พันธุ์ไห่นมเนาะแม่พันธุ์เลี้ยงลูกนี่เป็นแบบนี้ค่ะเป็นรูปวงรีแบบนี้เลยเห็นมั้ยคะตูดมันจะเป็นรูปวงรีบ่ได้เป็นกลมนี่เหมือนกันตัวนี้โดยประมาณจะเป็นแบบนี้ค่ะหมูอยู่ฟาร์มเฮาไม่ได้ผอมนี่เป็นแม่สาวนะมีจะยานมแล้วนะคะโบสูบหรือโบผอมเกินไปนะคะนี่มันสมบูรณ์นะพอเฮายานมแล้วมันก็จะแบบเป็นสัตว์เร็วนี่เป็นแม่พันธุ์อุ้มทองนะคะที่อยู่ในซ่องยืนนะเขาจะมาหายเบิ้งหุ่นหมูจะประมาณนี้ค่ะไม่ผอมเกินไปนี่เป็นแม่สาวที่ยานมลงมาแล้วผสมติดแล้วนะคะก็ค่อยเพิ่มน้ำหนักไขมันนะคะประมาณนี้ค่ะหมูบ่ได้ผอมแล้วก็บ่ได้อ้วนถ้าจะบ่ได้เฮ็ดให้หมูแบบอ้วนๆนะคะเนี่ยนี่ประมาณนี้นะคะเป็นรูปวงรีอ่ะเฮ็ดจังได๋ก็ได้ให้หุ่นหมูดากหมูเป็นรูปวงรีบ่ได้กลมๆแล้วก็บ่ได้เหี่ยวๆนี่เป็นแม่สาวนะคะนี่ที่เข้าผสมไปแล้วนะหมูท่านตะพานสัตว์เพิ่งผสมไปช่วงอาทิตย์ที่แล้วเนาะนี่ประมาณนี้ค่ะหุ่นหมูแต่เบิ่งว่ามันต้องควรจะเป็นแบบนี้นะก็ไม่ได้อ้วนเกินไปและก็ผอมเกินไปมันจะประมาณนี้นะคะดากหมูสกปรกสักหน่อยเนาะเป็นตอนให้อาหารตอนเช้าแล้วบ่ทันตะกวาดขี้หมูแล้วก็บ่ทันตะล้างโตหมูก็เลยเบิ่งสกปรกสักหน่อยแต่ก็เป็นอย่างเนาะนี่ให้ดูหุ่นหมูนะว่านี่อาหารที่เฮาใส่มันเฮ็ดให้หุ่นหมูเป็นแบบนี้นะคะไม่ได้อ้วนหรือผอมเกินไปจะพอดีถ้าหมูอ้วนเกินไปอย่างที่บอกมันก็จะเฮ็ดให้คันหมูที่เพิ่งย่านมมาหรือหมายถึงบ่แม่นย่านมมาหมูที่อ้วนเกินไปอ่ะมันมีปัญหาหลายเดี๋ยวก็คลอดยากเดี๋ยวก็เจ็บขาโน่นนี่นั่นนะคะต้องกะคำนวณให้มันกินดีๆเนาะหมูตัวนี้พร้อมเกินไปนะเฮาได้พอเพิ่มน้ำหนักใช่ไหมอ๋อแล้วมันแทงไปเมื่อกี้นี่เนาะตัวเมื่อกี้เนี่ยหมูมันแทงไปนะโดยประมาณนี้หุ่นหมูในฟาร์มเนี่ยค่ะคลิปนี้ก็แค่มาบอกว่าเฮาใส่อาหารแบบใดหายจังไหนเนาะถึงเฮ็ดให้หุ่นหมูเป็นแบบนี้นะคะโอเคฝากกดติดตามช่องคำพูเงินฟาร์ม Channel on YouTube และคำพูเงินฟาร์มเพจ on Facebook ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ